อัปเดต Minecraft Bedrock Snapshot 21W20A หรือ Minecraft Bedrock Edition 1.7.0.58 Beta นะครับก็สำหรับอัปเดต Snapshot หรือBeta ตัวนี้นะครับก็มีอัปเดตนิดๆหน่อยๆนะครับก็ก่อนไปรับชมคลิปนะครับก็ขอฝากเซิร์ฟนี้ไว้ด้วยนะครับเซิร์ฟ mctime.net IP ก็ขึ้นอยู่บนหน้าจอด้วยนะครับแล้วก็ IP ก็ไปหาได้ที่ใต้ล่างคลิปได้เหมือนกันนะครับโอเคก็ไปรับชมกันเลยEnjoy. เอาล่ะสำหรับการอัปเดตของเวอร์ชัน 1.7.0.58 เบต้านะครับก็มีประมาณนี้นะครับก็อย่างที่เห็นนะก็มีนิดหน่อยนะครับเกี่ยวกับNether Portal กับเจ้าน้อง Axolot นะครับก็คือยังไงนะ Axolot นะครับเมื่อได้รับดาเมจนะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าน้องจะแกล้งตายใช่ไหมแต่ถ้าน้องอยู่บนบกนะครับทางโมแจงได้ทำการแก้ไขนะครับก็คือถ้าอยู่บนบกถ้าได้รับการโจมตีนะครับจะไม่สามารถแกล้งตายได้นะครับก็มันดูสมจริงอ่ะคือมันอยู่บนบกอ่ะมันก็แห้งจะตายอยู่แล้วนะมันจะแกล้งตายยังไงมันก็ตายอยู่แล้วนะนะครับเนี่ยตียังไงก็ไม่แกล้งตายนะครับแต่ถ้าไปเทียบกับเจ้าน้องแอ็กซ์ลอตที่อยู่ในนี้นะครับที่อยู่ในน้ำนะครับผมจะตีแค่2ทีเท่านั้นนะ1ทีนะนี่แกล้งตายแล้วนะครับนี่นะก็น้องก็จะแกล้งตายนะครับก็เป็นการสมจริงนะครับเพราะว่าถ้าอยู่ในน้ำมันแกล้งตายได้ไงแต่ถ้าอยู่บนบกยังไงก็จะตายอยู่แล้วจะแกล้งตายทำไมอ่ะฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่แล้วก็นะครับก็ตอนนี้นะครับปัจจุบันทางโมแจงได้ทำการปรับเปลี่ยนน้องใหม่นะครับก็คือในเมื่อก่อนนะครับน้องน่ะสามยังไงวะคือน้องอ่ะสามารถกิน Tropical Fit แบบตายแล้วได้นะครับแต่ปัจจุบันนะครับก็ไม่สามารถกินได้แล้วเนาะนะครับอันนี้ผมพยายามกดค้างนะไม่สามารถกินได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Tropical Fit ไม่ว่าจะเป็น Axolot สีอะไรก็ตามนะครับไม่สามารถกิน Tropical Fit แบบตายได้แล้วนะครับแต่น้องจะกินแต่ Tropical Fit แบบยังไม่ตายเท่านั้นนะครับนี่นะครับก็นี่นะก็เป็นการอันนี้ก็ผสมพันธุ์ด้วยนะนี่นะครับอัสเปอร์แฮมกันละนะครับก็ได้น้องมาแล้วนะครับน่ารักเลยอ่ะนี่นะน่ารักเลยอ่ะน่ารักเลยมีลูกโอ้โหเหมือนพ่อหรือเปล่าอ่ะมันน่าจะเป็นพ่อนะครับหน้าตาเหมือนพ่อเป๊ะเลยอย่างต่อมานะครับก็จะพามาดูในส่วนของ Nether Portal กันบ้างนะครับก็อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นการอัปเดตนะครับคิดว่านะเพราะว่าไปดูในฟีดแบ็กก็จะมีเกี่ยวกับ Nether Portal ด้วยนะครับก็คือเมื่อก่อน Nether Portal เราต้องสร้างประมาณนี้นะครับเพื่อจะทำให้ประตู Nether ติดใช่ไหมแต่เมื่อก่อนนะครับเจ้าแบบนี้ในรูปแบบนี้ไม่สามารถทำได้นะครับก็ปัจจุบันก็สามารถทำได้แล้วนะครับหรืออันนี้มันทำได้รูปแบบนี้ทำได้อยู่แล้วหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่น่าจะทำได้ในเวอร์ชันนี้นะครับก็คิดว่านะครับสำหรับอัปเดต Minecraft Bedrock Snapshot 21W20A นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อนก็คอมเมนต์มาได้นะครับถ้าเกิดมีอะไรตกบกพร่องอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับก็ขออภัยกันด้วยนะก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ